รับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตะบนมวยชาแนลอยู่ผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามลมาดผู้ที่2ของรายการศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสที่2มีนาคม2566ที่สนามมวยที่มวยราชดำเนินครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรพนัสนอนุวัฒน์ยิมครับ103ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้ชมของเขาครับสูงยาวดีเหลือเกินครับก็คือธีรพงษ์ไกรศิริวงศ์บ็อกซิ่งยิมวันนี้ได้เปลี่ยน1ปอนด์ครับ104อยู่ที่เขา103อยู่ที่มุมแดงครับเพื่อความเหมาะสมและความสมดุลครับทางด้านเพชรพนัสจำเป็นต้องต่อ1ปอนด์ให้กับทางด้านธีรพงษ์มาดูความหลังของมุมแดงครับชนะเพชรสาธิตหมูปิ้งมิวสิกมาพลิกชนะเหนือยักษ์วอสังวาไพวันนี้คว้าแชมป์ราชดำเนิน105ปอนด์ทูโคยูแล้วก็คว้าฉีดจากเชียนมวยไป 500,000 บาทครับหลังจากนั้นก็มาชนะเจริญนิตราวัยมวยไทยนะถือว่าชนะเป็นทางด้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตะคุณมวยชาแนลครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามลมาดผู้ที่2ของรายการศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566ที่ที่มวยราชดำเนินครับเป็นงานทุกกันระหว่างเพชรพนัสนออนุวัฒน์ยิมครับ103ปอนด์กางเกงสีแดงกับทางด้านธีรพงษ์ไกรศิริวงศ์บ็อกซิ่งยิมครับจะชกที่104ปอนด์เพื่อความเหมาะสมและความสมดุลครับเพชรพนัสจำเป็นต้องต่อ1ปอนด์ให้กับธีรพงษ์มาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะยก4เพชรสาธิตมูฟวิ่งมิวสิกหลังจากนั้นก็ชนะเหนือพยัคฆ์วอสังวาไพล่าสุดชนะยก2เหนือพยัคฆ์ครับขณะที่มุมน้ำเงินครับร้อนแรงต่อเนื่องครับฟอร์มหลังจะฟ้าคะนองสจเปียกอุทัยมาชนะกิจพบพิสูจน์รังสีอะคาเดมี่ล่าสุดตัวชนะเพชรวีชัยไฟเตอร์มวยไทยนี่คือเป็นผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำเงินและความได้เปรียบของชกอยู่ที่มุมน้ำเงินได้เปรียบ5ตีผลเลยยกที่2กับการผู้ชี้ขาดณรินกองดีรันซ้ายกับขวาครับคนละทางคนละแบบครับกระดูกมวยแน่นอนครับทางด้านเพชรพนัสดูดีกว่าพอสมควรแล้วครับรวมความสดความห้าของสิ่งครับธีรพงษ์กลับเป็นอย่างไรครับซ้ายกินเข้าไปยกที่2ถามต่อเอวที่ยกที่3ครับคู่ที่2ของรายการรวมความสดความห้าอยู่ที่น้ำเงินครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยอยู่ที่มุมแดงจะจับตีได้หรือไม่ครับทางด้านเพชรพนัสอู้ขวาเสียบเข้าไปดูครับแทงแต่ละดอกยัดแต่ละดอกเริ่มมีให้เห็นนะครับทางด้านเพชรพนัสสายยาวๆของธีรพงษ กดดันต่อเนื่องครับทางด้านเพชรพนัสสายยาวของธีรพงษ์นี่ดักกดแน่นๆครับตอบฟิวแล้วครับมาสักครู่นี้ก็ดูดีไปหมดแล้วครับทางด้านธีรพงษ์ครับตัวเพชรพนัสเองก็ยังไม่ละความพยายามครับโอ้โหThank you.
2วันนี้ยกที่4ครับก่อนตัวยกที่4ความระเบียบอยู่ที่น้ำเงินระเบียบ5ชมตัวยกนี้ครับแดงต้องทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าเดิมแล้วครับเพราะว่ายกที่ผ่านมานี่บรรยากาศดูเสียเปรียบทางด้านน้ำเงินชัดเจนครับไว้ครับทางด้านธีรพงษ์โอ้โดนหมัดมีหมัดอันตรายอยู่ครับทางด้านธีรพงษ์สายยาวๆที่เปิดไว เริ่มตีได้อีกบ้างครับทางด้านเพชรพนัทว่าจะตลอดต่อเนื่องหรือไม่ครับว่าแข้งขวาเขาจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับลัดไว้ครับไม่แลกไม่ประทะคอยเดินเสียบเดินแทงครับดูครับขวางแล้วแทงขวางแล้วแทงของเป็นพนักก็สร้างความอึดอัดให้กับทางด้านน้ำเงินเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีอะไรหนักใจไปกว่าการเดินเสียบเดินแทงนะครับเดี๋ยวดูนะครับยกที่สี่ยกสุดท้ายความระเบียบไม่ต้องพูดถึงอยู่ที่มูลเงินนี่ไร้ราคาครับเพราะว่าแดงเองก็พยายามเดินต่อยหมัดนะครับหวังจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์นะครับภาพสวยงามของมวยไทยครับผลงานรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านธีรพงษ์ไกรสิริพวอกซิ่งครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปแบบขาดลอย